ได้ตั้งคณะทำงานเป็นแบบกิจการพิเศษรายชื่อท่านทั้งหลายก็มีอยู่แล้วเราก็ประชุมกันหลายครั้งหลายหนแต่เนื่องจากรัฐบาลชุดเนี้ยบริหารราชการมานานมีตำหนิทุจริตสร้างความไม่เป็นธรรมอคติกับคนบางกลุ่มเอื้อประโยชน์กับพรรคพวกตัวเองไม่ยึดหลักกฎหมายเราก็รวมเหตุการณ์เนี่ยได้เร็วขึ้นจึงได้แถลงไปว่าจะไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพวกรวม5คนแต่ศูนย์เฉพาะกิจตรงเนี้ยผมไม่สามารถตัดสินใจได้ผมก็ต้องนำเสนอท่านภูมิธรรมแล้วก็ท่านสมพงษ์เพื่อไปหาลือกับอีก6พรรคร่วมเมื่อวานนี้ท่านภูมิธรรมไปประชุมก็ได้มารายงานที่ประชุมว่ากิจกรรมที่เราทำมาเนี่ยเป็นข่าวออกไปบ้างเนี่ยทางพรรคร่วมเห็นด้วยไม่มีใครค้านและท่านภูมิธรรมก็บอกกับ6พรรคร่วมว่า6พรรคร่วมเนี่ยมีข้อมูลข้อเท็จจริงจะเพิ่มตัวบุคคลจะอภิปรายก็เสนอมาได้แต่เราไม่ขัดข้องถ้าข้อมูลซ้ำกันก็จะให้ท่านภูมิธรรมไปเปรียบข้อมูลว่าของใครมีน้ำหนักดีกว่ากันถ้าเขาดีกว่าของเราก็ใช้ข้อมูลของเขาถ้าเรามีน้ำหนักดีเราก็เชื่อว่าเพื่อนพรรคร่วมฝ่ายค้านคงใช้น้ำหนักทั้งฝ่ายเราและการอภิปรายครั้งนี้มันไม่ใช่อภิปรายแบบแก้บนสื่อมวลชนบางคนก็กันแน่กันแหนเรื่องซื้อที่เอามาอภิปรายไอ้นี่มันใบเบิกทางมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะถ้าแค่นี้มันก็เสียชื่อพรรคเพื่อไทยหมดเลยไม่ยังมีอีกเยอะรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดเนี่ยน่าอับอายบอกว่าให้อภิปรายได้เฉพาะ5เดือนกว่าและ5ปีกว่าที่โกงแล้วทำให้ประชาชนเสียหายไว้อ่ะจะปล่อยไปได้อย่างไรไม่ได้แล้วไม่มีแล้วแล้วเรื่องเนี่ยเสียมารยาทไม่อับอายออกมาพูดเพราะมันเป็นเรื่องของประธานสภาเขาจะวินิจฉัยเมื่อประธานสภาก็เห็นว่าเนื้อหาการอภิปรายไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมเป็นไปไม่ได้เขาก็ห้ามฝ่ายค้านเองอ่ะมันไม่ใช่พวกรัฐบาลออกมาพูดแบบปากขอยปากปูมันไม่ถูกเล่นการเมืองต้องใจฟ้านถ้าคุณอยากอภิปรายพวกผมรอหน่อยถึงเวลาให้อภิปรายเจ็ดวันเจ็ดคืนไปเลยเอาไปเลยพ่อคุณทุนหัวเพื่อไทยไม่มีสกัดกั้นณวันนี้ข้อมูลพร้อมเพราะนั้นขอให้สื่อมวลชนมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมทั้งตัวบุคคลและข้อมูลแต่ตอนนี้มันยังไม่เสด็จน้ำเราต้องหล่อหลอมความคิดหล่อหลอมข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกให้เป็นทิศทางเดียวกันรับรองว่าพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนไม่ผิดหวังในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อย่างแน่นอนเอาเชิญถาม
รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายตรงครับจะมีสักประมาณกี่คนนะครับของเราใน5นั่นแหละแต่เมื่อวานนี้ท่านภูมิธรรมไปปรึกษาเลยครับอีก6พรรคเขาก็จะบอกเรามาเพราะเวลายังมีให้สิทธิ์เต็มที่พรรคเสียงน้อยพรรคเสียงมากเท่าเทียมกันเพราะเป็นพรรคฝ่ายค้านด้วยกันทางเราไม่มียังไม่มีเขาก็ไปปรึกษากันแล้วก็จะบอกท่านภูมิธรรมอนาคตใหม่สี่เห็นบอกว่ามีอยู่ประมาณ4คนนะครับรายชื่อซ้ำกับของเราบ้างไหมครับใครนะอนาคตใหม่เห็นบอกว่ามีอยู่4คนไอ้ชื่อซ้ำไม่เป็นไรสิก็ใครก็อภิปรายได้แล้วมันต้องซ้ำแน่เพราะอภิปรายนายกอ่ะก็ต้องโดนท่านตลอดเนี่ยมันซ้ำซ้ำซ้ำซ้อนซ้อน